เป็นเรื่องราวของวงการลิเกกันบ้างนะฮะกับคณะสรณน้ำเพชรซึ่งตอนนี้เนี่ยกระแสกลับมาฟีเวอร์เพราะว่าตัวโจ๊กอย่างดำดงล่าสุดเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางด้านของคุณน้ำเพชรอเนกราบนะฮะซึ่งทำไม่ได้ทราบข่าวดีพี่แอมกำลังจะเป็นคุณแม่ลูก3นะตั้งครรภ์ได้5เดือนครึ่งเราก็เลยพูดคุยกันหน่อยก็แล้วกันว่าโอ้โหหลายเรื่องเลยนะเรื่องความบูมของคณะลิเกที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโด่งดังมากๆเห็นบอกว่าไปที่ไหนเนี่ยมีแฟนคลับมารอรับเยอะเลยแล้วก็งานคิวจองเต็มไปหมดเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้เล่นแค่ในวัดนะร้านอาหารก็มีติดต่อมาโรงเรียนก็มีติดต่อมาด้วยก็เป็นความแปลกใหม่ที่ตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะแล้วเราก็มีการพูดคุยถึงกระแสดำดงฟีเวอร์นะฮะเจ้าตัวมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องที่เบบีลูกที่3เป็นยังไงเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าโอ้โหคุณแบงค์เนี่ยอยากได้หลานสาวมากเพราะอยากจะได้นางเอกใหม่ประจำคณะลิเกโอ้โหวางแผนไว้ล่วงหน้าให้หลานเลยเราก็เลยมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังกันครับก็รู้สึกดีใจค่ะที่แบบว่ากระแสในตอนนี้ทำให้แฟนคลับท่านผู้ชมที่ไม่รู้จักลิเกเลยตามดำดงมาดูลิเกสาวดำน้ำเพชรมากขึ้นตอนนี้เป็นโอกาสของน้องหรือว่าน้องโชคดีนะคะที่แบบที่จริงเรื่องดำดงเนี่ยแสดงมานานแล้วและตอนนี้กระแสโซเชียลแรงมากก็แบบพอไปลงโซเชียลก็ทำให้คนแบบชมแล้วมีความสุขตลกคุณแม่ลูกสามตอนนี้ได้ลูกสาวค่ะใช่น้าสอนรามก็อยากได้หลานสาวคุณแม่ก็อยากได้หลานสาวทุกคนอยากให้ได้นางเอกหมดเลยก็สมใจแล้วค่ะก็อาจจะแบบออกน้อยนิดนึงจะเล่นหนักๆมากไม่ได้แต่ว่าใจสู้อยากทำงานจริงไม่ได้บังคับลูกนะคะเขาอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรแล้วแต่หมดเลยแต่ด้วยแบบอาจจะเป็นเพราะสายเลือดลิเกหรือเปล่าแบบนี้อยู่กับลิเกมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีลูกก็อยากให้ลูกช่วยสื่อสารศิลปะวัฒนธรรมของเราด้วย